ดังนั้นตำแหน่งของจุดต่อมีอะไรบ้างนะครับอันสุดท้ายตามสรุปตำแหน่งของจุดต่ออยู่ที่ไหนบ้างนะครับตำแหน่งของจุดต่ออยู่ที่ไหนบ้างสรุปตำแหน่งของจุดต่อนะครับมีอะไรบ้างครับผมสรุปนะครับสรุปตำแหน่งที่ต้องมีจุดต่อนะครับตำแหน่งที่ต้องมีจุดต่อที่ต้องมีจุดต่อต้องมีโนดต้องมีโนดตำแหน่งที่ต้องมีโนดประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับอันที่1ก็คืออะไรครับรอยต่อวัสดุตำแหน่งที่อันที่2ก็คืออะไรครับตำแหน่งที่พื้นที่หน้าตัดเปลี่ยนฉับพลันนะครับตำแหน่งที่พื้นที่หน้าตัดเปลี่ยนฉับพลันคุณอาจจะสงสัยว่าอาจารย์ครับก็อาจารย์ก็มี3ข้อแล้วอาจารย์เขียนทำไมมันต้องมีข้อ4ไงครับเดี๋ยวมันมีข้อ4อีกอันที่3ก็คือตำแหน่งที่แรงภายนอกกระทำที่พอยต์โหลดนะครับพอยต์โหลดกระทำไฟโหลดก็คือเป็นแรงภายนอกนะครับไฟโหลดเป็นแรงภายนอกนะครับเดี๋ยวผมวงเล็บไว้นิดนึงว่าเป็นแรงภายนอกนะครับปั๊บแรงภายนอกและอีกอันนึงที่ผมไม่ได้พูดนะครับอีกอันนึงที่ผมไม่ได้พูดเลยก็คือ4อันที่4ก็คือปลายของแท่งวัสดุปลายแท่งวัสดุต้องมีโหนดนะครับปลายแท่งวัสดุนะครับเนี่ยแหละอันที่4ที่ต้องเสริมที่จะต้องเสริมเข้ามานะครับก็คือปลายแท่งวัสดุจะต้องมีโหนดด้วยก็คือในตรงเนี้ยก็หมายถึงโหนด1กับโหนดอย่างในรูปเนี้ยก็คือหมายถึงเบอร์1กับเบอร์7เนี่ยนะครับ2โหนดเนี่ยโหนด1กับโหนด7เนี่ยคือปลายอันนี้คือปลายเห็นมั้ยครับอันนี้ก็คือปลายนะปลายแท่งมันฝังกําแพงก็ฝังปลายอิสระก็ต้องก็ปลายอิสระก็อิสระแต่ว่าต้องมีโหนดนะครับปลายอิสระก็ได้นะครับปลายอิสระก็คือผมก็ไม่ได้วาดกําแพงก็เป็นปลายอิสระแล้วนะครับรูปที่ผมว่าทั้ง3กรณีนี้เป็น indeterminate นะครับคือมีกำแพง2ข้างก็คือคุณจะต้องหา reaction 2ข้างนะครับมันถ้าเจอใน make match นี่ก็คือก็ดีกรีความยากก็เพิ่มไปอีกนะครับอย่างที่บอกนะครับก็คือดีกรีความยากเพิ่มตามจำนวนโหลดด้วยตามจำนวนโหลดตามจำนวนชนิดวัสดุตามไอ้ตำแหน่งที่มันเปลี่ยนพื้นที่หน้าตัดอะไรเงี้ยมัน vary ไปตามนั้นเลยนะครับความยากตอนคุณเรียน make match แต่ตอนเรียน finite element ความยากไม่ได้ vary แล้วนะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณมีคอมพิวเตอร์โปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับไปจัดการที่อินพุตให้ดีก็เรียบร้อยแล้วครับแก้ได้หมด